สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านรายงานผลฟุตบอลอาเซียนกันครับจบไปแล้วครับค่ำคืนนี้สำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียนยู23รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยยู23กับทีมชาติอินโดนีเซียยู23ทางด้านอินโดนีเซียนั้นคุมทัพโดยโค้ชชินแทยังชาวเกาหลีใต้ครับวันนี้โค้ชใหญ่มาเองโค้ชไทยยังคงเป็นโค้ชอิสระศรีทะโลคนเดิมครับส่วนกรรมการนั้นเป็นชาวญี่ปุ่นครับการแข่งขันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองเกมนี้หากใครชนะจะต้องไปพบเจอรอบชิงชนะเลิศกับทีมชาติเวียดนามที่เอาชนะทีมชาติมาเลเซียมาได้4-1ไทยยู23นี่ก็เพิ่งแพ้อินโดนีเซียมาครับใน4เกมที่ผ่านมาที่ประเทศกัมพูชาก็ไอเกมที่มีการวางมวยกันนอกสนามนั่นแหละครับอินโดนีเซียใช้ชุดจาก4เกมถึง9ตัวครับส่วนไทยนั้นใช้ชุดจาก4เกม4ตัวแล้วก็มี4ตัวนี้เป็นตัวจริงอยู่1ก็คือทรงชัยทองช่ำกองหลังของไทยเริ่มเกมมานี่อินโดดูดีกว่าไทยเลยครับอินโดเล่นได้ดีมีลูกขยันวิ่งเพรสขยันวิ่งเข้าหาบอลเล่นกันแบบถึงลูกถึงคนก็เข้าค่อนข้างแรงแต่ก็ไม่ได้นอกเกมอะไรอินโดนีเซียนี่เล่นแบบคึกคักตื่นตัวการครองบอลการขึ้นเกมอินโดทำได้ดีกว่าไทยครับคืนมาทีเป็นแผงเลยประดุดดังกับว่ากองกลางไทยนี่ไม่มีการขึ้นเกมอินโดนีเซียแต่ละครั้งนี่ผ่านกองกลางของไทยมาแบบฉลุยไทยนั้นยังคงเล่นไม่เป็นชิ้นเป็นอันส่งบอลก็ไม่แม่นกองกลางเล่นได้ไม่ดีเสียบอลง่ายคือค่อนข้างเข้าบอลช้าแล้วก็ปล่อยให้อินโดเล่นง่ายไปหน่อยอินโดนีเซียนั้นขึ้นนำไทยไปก่อนถึง2ลูกลูกแรกได้มาจากโซเยอร์ครับในนาทีที่10อินโดนีเซียก็ออกขึ้นนำไปก่อนครับนี่ลูกนี้แทงขึ้นมาให้ทางด้านโซเยอร์ยิงนอกกรอบบอลกระดอนพื้นไปแล้วก็เข้าประตูเข้าไปครับลูกนี้ผู้รักษาประตูเซฟไว้ไม่ได้10นาทีอินโดออกนำไทยไปก่อนแล้วครับลูกนี้ไทยเราก็ปล่อยให้เขายิงง่ายไปหน่อยแล้วก็นาทีที่23อินโดนีเซียก็ไม่ได้ขึ้นนำไปอีก1ลูกเป็น2-0โดยเป็นทางจอมทุ่มไกลอย่างดาวิสจากสโมสรเปอร์ซิปบันดุงทุ่มไกโดงเข้ามาบอลมาทางเฟอร์รี่มงเช็ดเข้าไปนี่ครับลูกทุ่มไกบอลมาที่เฟอร์รี่ไม่มีตัวประกบเลยบอลกระดอนพื้นไป1ทีเข้าประตูไปไทยยิงเล่นดูยิ่งรวนครับเกมนี้กองกลางกับกองหลังนี่เอาไม่อยู่จริงๆแต่ไทยก็มาได้ลูกตีไข่แตกตามขึ้นมาเป็น1-2โดยชูคิดมงเข้าประตูไปโดยทางด้านคณิตศรนั้นเปิดบอลครอสโด่งเข้ามาแล้วก็เป็นทางชูคิดที่รออยู่ที่เสาไกลมงเข้าไปนี่ครับเป็นลูกเตะมุมของทางด้านคณิตศรเปิดเข้ามาได้ดีแล้วก็เป็นทางด้านชูคิดรออยู่ที่เสา2มงสวนเข้าไปเลยครับลูกนี้ผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์เซฟลูกมันจ่อๆเลยแต่ว่า35นาทีผ่านไปนั้นอินโดดูดีกว่าไทยครองบอลแล้วก็บุกได้เยอะกว่าแล้วเกือบจะจบเกมในครึ่งแรกอยู่แล้วเชียวทางด้านอินโดก็ขึ้นนำทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งเป็น3-1จากการเปิดบอลเข้ามาของทางด้านอินโดนีเซียแต่ว่าทางผู้เล่นของไทยนั้นมงเข้าประตูตัวเองไปเป็นการมงสกัดผิดเหลี่ยมของทางด้านนัชชาทำให้บอล นั้นเข้าประตูตัวเองอินโดนีเซียนำห่างเป็น3-1แล้วก็ดูเหมือนกับว่าไทยยิ่งเล่นยิ่งคุมอารมณ์ไม่ได้ครับอารมณ์เริ่มร้อนขึ้นทุกทีสำหรับนักเตะทีมชาติไทยครึ่งหลังทำอะไรกันไม่ได้ครับ89นาทีเกือบจะจบเกมผู้ชมเริ่มเดินออกจากนอกสนามเพราะรู้ชะตากรรมของทีมชาติไทยแล้วครับอินโดนี่แรงดีจริงๆขนาด15นาทีสุดท้ายนี่ยังไม่เปลี่ยนตัวเลยในขณะที่ไทยนี่เปลี่ยนตัวจนแทบจะครบแล้วจบเกมผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาเป็นอันว่าทีมชาติอินโดนีเซียสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3-1ช่วงท้ายเกมนี้ไทยแทบจะไม่มีโอกาสยิงแบบจังๆเลยครับเกมนี้ทดเวลาไป6นาทีเป็นอันว่าทีมชาติไทยตกรอบไปครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์มาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ